ประมาณ2นาทีนะครับน้ำด้านในเนี่ยก็จะเริ่มเดือดแล้วก็ร้อนครับดูนะครับว่านมจะเป็นฟองไหมบางคนอาจจะคาดหวังกับวิดีโอนี้ครับว่าผมจะทำลาเต้อาร์ตให้ดูหรือเปล่าไม่ครับเพราะว่าผมทำไม่เป็นนะฮะเราก็ใส่กาแฟของเราลงไปเลยครับอาร์ตหรือเปล่าไม่รู้นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับในช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อใช้แล้วดีเอามารีวิวไว้ในช่วงนี้ครับและแน่นอนความฝันของคนกินกาแฟก็อยากมีเครื่องทำกาแฟไว้ใช้ในบ้านวันนี้กับเครื่องทำกาแฟโฮมุตัวนี้สั่งจากเจ้าสัวนะครับจริงๆอ่ะผมก็เป็นคนนึงครับที่ชอบกินกาแฟนะแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นคอกาแฟแบบซีเรียสนะครับผมก็ใช้วิธีไม่ว่าจะเป็นการโมกาพอร์ตนะครับหรือว่ากาแฟดิฟผ่านมาหมดแล้วนะแล้วก็ไม่ว่ากาแฟดิฟหรือโมกาพอร์ตนะครับก็ให้กาแฟที่ผมพอใจทั้งนั้นนะเพียงแต่ว่าในระยะเวลาเราจะต้องแบ่งเวลาไปต้มน้ำเวลาไปทำนู่นทำนี่นะครับมันเสียเวลานะและวันนี้นะครับก็ได้เครื่องทำกาแฟมาทดลองใช้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูครับและนี่ก็คือเครื่องทำกาแฟโฮมูครับจากเจ้าสัวนะครับสำหรับคนที่อยากได้นะผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโมเดล CRM 2008คือจะบอกว่าหลายๆคนนะครับที่กินกาแฟครับอาจจะมีปัญหาเหมือนผมนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากกินคาปูชิโน่อยากกินลาเต้นะครับอยากให้มีฟองนมครับเพียงแต่ว่าเครื่องที่เป็นแมนนวลก่อนหน้าที่เราซื้อมาเนี่ยไม่สามารถทำฟองนมได้ดังใจครับวันนี้ครับตัวนี้ครับเราจะมีฟองนมกินกันแล้วโอเคครับอ่ะมาแกะกล่องดูของข้างในกันเลยครับที่เพื่อนๆเห็นข้างหน้าครับก็คือเครื่องทำกาแฟโฮมูนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ที่ให้มานะของที่ให้มานะครับก็จะมีถ้วยพลาสติกแบบนี้นะครับก็คือเป็นตัวสกู๊ปตักกาแฟนะพร้อมกับที่กดในตัวนะครับตัวนี้เขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกตัวกรองกาแฟใช่ไหมนะครับก็วัสดุนะครับก็จะเป็นสแตนเลสนะครับแต่ว่าตัวด้ามจับเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกตัวถ้วยนะครับก็จะเป็นแก้วนะครับด้ามจับเป็นพลาสติกนะครับมีฝาปิดทุกอย่างเรียบร้อยนะคือถ้าถามว่าตัวพลาสติกพวกนี้เป็นยังไงนะครับก็อยากจะบอกว่าดูกลางๆนะครับระดับกลางๆนะไม่ได้ดูแบบบอบบางจนเกินไปครับแต่ก็ไม่ได้ถึงแข็งแรงขนาดที่เราเอาไปใช้ในด้านอุตสาหกรรมได้นะครับก็ไว้ใช้กับบ้านครับถือว่าโอเคแล้วล่ะมาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับตัวเครื่องเนี่ยเราเห็นก็เป็นเครื่องขนาดเล็กนะครับซึ่งน้ำหนักเบามากๆนะประมาณ2กิโลครับตัวนี้เนี่ยกินไฟอยู่ที่730ถึง870วัตต์ครับตัวเครื่องทั้งตัวเนี่ยเป็นพลาสติกหมดเลยนะแล้วก็ด้านบนนะครับเราเห็นว่ามีตัวเปิดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเติมน้ำเข้าไปนะเดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบกันนะครับแล้วก็มีหัวนะครับที่สำหรับทำฟองนมที่ปรับโยกไปมาได้ด้านล่างครับมีตะแกรงรองน้ำนะครับเป็นถาดแบบนี้นะครับก็เป็นพลาสติกเหมือนกันตัวปุ่มเนี่ยเป็นปุ่มแมนนวลดัดหมุนนะครับมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับซึ่งจากคู่มือครับที่เขาให้มานะครับแล้วเป็นคู่มือภาษาไทยนะก็จะบอกว่าตัวแรกเนี่ยเป็นตัวชงกาแฟนะครับตัวที่2เป็นตัวปิดเครื่องตัวที่3เป็นตัวพักเครื่องตัวที่4นะครับเป็นตัวตีฟองนมครับแล้วก็มีไฟสัญญาณเตือนอยู่ตรงนี้ด้วยอ้อก่อนไปทดสอบครับสินค้าจากเจ้าสัวรับประกัน1ปีเต็มนะครับมีใบรับประกันมาด้วยครับการเริ่มต้นใช้งานนะครับก็ให้เครื่องทำกาแฟของเรานะครับเปิดสวิตช์ไปที่ตำแหน่งพอสนะครับหลังจากนั้นครับก็ให้เติมน้ำครับใส่ถ้วยแก้วที่เขาให้มาแบบนี้นะครับก็จะพอดีขีดเบอร์4ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เทลงไปครับในตัวเครื่องนะฮะนี่ทีเนี้ยต้องระวังนะครับว่าถ้าเราเปิดเครื่องแล้วไฟติดแล้วเนี่ยเครื่องมันจะทำงานนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดเครื่องโดยที่ไม่มีน้ำข้างในมันจะมีกลิ่นไหม้นะครับเมื่อกี้ผมพลาดมาแล้วหลังจากนั้นครับเอาฝานะครับปิดให้สนิทครับคือตัวเครื่องทำกาแฟเนี่ยเขาก็จะสร้างแรงดันข้างในนะครับพร้อมกับต้มน้ำร้อนหลังจากนั้นครับเราก็ใส่กาแฟลงไปนะครับ1สกู๊ปนะครับในถ้วยที่เขาให้มานะหรือใครจะใส่2สกู๊ปก็ได้ของผมเนี่ยเป็นกาแฟสำเร็จที่บดละเอียดมาแล้วนะครับแล้วก็ใช้ตัวกดนะครับที่ห้อยด้านหลังนะครับกดลงไปนะครับให้พอดีนะครับไม่ต้องกดแรงนะแค่วางลงไปนะครับแล้วหมุนๆให้ข้างบนผิวมันเรียบแค่นี้ก็พอนะครับซึ่งถ้าเราบดแน่นเกินไปนะเดี๋ยวกาแฟมันจะไม่ออกมานะครับสำหรับคนที่ซื้อกาแฟสำเร็จเนี่ยบางทีเขาบดมาละเอียดมากนะครับหลังจากนั้นครับเราก็เอาถ้วยนะครับใส่ให้ใส่ถ้วยกาแฟนะครับด้ามตรงกับตำแหน่งอินเสิร์ตนะครับหลังจากนั้นบิดเข้าไปครับให้ตรงกับตำแหน่งล็อกครับด้ามจะตรงกลางพอดีเลยส่วนถ้วยกาแฟนะครับเราต้องใส่แบบสไลด์ตะแคงข้างเข้าไปนะครับวางให้ตรงนะครับสไลด์ตรงเข้าไปแบบนี้ครับจะเข้าตำแหน่งพอดีตอนนี้ทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยนะครับผมก็จะหมุนเครื่องไปที่ตำแหน่งชงกาแฟหลังจากนั้นครับประมาณ2นาทีนะครับน้ำด้านในเนี่ยก็จะเริ่มเดือดแล้วก็ร้อนครับแรงดันก็จะดันกาแฟของเราออกมาแล้วครับนี่ฮะข้างล่างนี่จะเห็นนะครับว่ามีกาแฟเริ่มไหลออกมาแล้วปริมาณของกาแฟที่ได้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่เราใส่ข้างในนะครับรวมถึงความเข้มข้นของกาแฟครับขึ้นอยู่กับสกู๊ปกาแฟที่เราใส่ข้างบนตอนแรกด้วยนะตอนนี้เราก็จะได้ยินเสียงแล้วครับว่าตอนนี้น้ำในหม้อมันเดือดมันหมดแล้วครับควันขึ้นนะเราก็หมุนปุ่มกลับไปที่พอสครับเพื่อหยุดนะหม้อจะได้ไม่ไหม้
ตอนนี้ผมได้กาแฟเข้มข้นออกมาแล้วนะครับก็คือเป็นเอสเปรสโซ่นะครับที่แก้วใหญ่มากนะแต่ว่าโดยปกติเนี่ยผมจะบอกว่าผมมาเป็นคนกินลาเต้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะลองทำฟองนมกับเครื่องนี้ดูเอาตรงๆเลยนะคือผมทำฟองนมไม่เป็นครับไม่เป็นเลยอุ้ยด้ามร้อนด้วยนะครับนี่ครับเราก็จะเอาด้ามที่เขาให้มานะครับบิดกลับมานะครับในถ้วยนะครับที่ผมใส่นมไว้นะฮะลองดูนะแล้วก็หมุนไปในตำแหน่งทำฟองนมดูนะครับว่านมจะเป็นฟองไหมนี่อุ้ยฟองฟูมากครับเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ตอนนี้ครับผมก็ได้ฟองนมพร้อมที่จะทำลาเต้และบางคนอาจจะคาดหวังกับวิดีโอนี้ครับว่าผมจะทำลาเต้อาร์ตให้ดูหรือเปล่าไม่ครับเพราะว่าผมทำไม่เป็นนะฮะเราก็ใส่กาแฟของเราลงไปเลยครับอาร์ตหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ผมได้กินลาเต้แล้วแน่นอนนะอย่างนี้เมื่อใช้เสร็จแล้วต้องการจะเปิดฝาอย่าลืมหมุนไปที่ปุ่มรีลีสก่อนทุกครั้งนะครับเพราะว่าในเครื่องเนี่ยยังมีแรงดันแล้วก็ความร้อนอยู่และแค่นี้เองนะครับผมก็ได้กินกาแฟฟองเนียนนุ่มแล้วนะครับจากเครื่องทำกาแฟตัวนี้ครับโฮมูเพื่อนๆที่อยากได้นะครับสั่งได้เลยครับจากร้านเจ้าสัวนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ชอบรีวิวแบบนี้นะครับรวมถึงงาน DIY ครับสามารถกดติดตามได้ที่ปุ่มติดตามนะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเวลาผมลงและตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับความรู้1นาทีลงเกือบทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายการที่เราใช้เมล็ดกาแฟแตกต่างกันนะครับหรือการที่ใช้กรรมวิธีในการทำกาแฟแตกต่างกันรสกาแฟก็จะมีการเปลี่ยนไปแตกต่างกันด้วยนะครับแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ